โอ้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 ผลมะแฮทำน้ำข้าวกันก็ผลทั้งหมดมาเลยตายตายตายคุณตาย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 ตโอ้ยทำไมฝุ่นเยอะพันนี้อ่ะทำไมฝุ่นเยอะแบบนี้อ่ะนี่กันอะไรอ่ะน่าต้องไปทางโน้นจ้ะนี่กันอะไรอ่ะกันที่ฝุ่นจ้ะเข้าไปได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวเริ่มทำแล้วจ้ะท่านผู้ชมครับวันนี้แอดมินสุรินทร์ครับได้รับมอบหมายจากลุงแอดพลตรีกลชัยสุวรรณบูรณ์สมาชิกวุฒิสภาซึ่งได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านหมู่ที่14ตำบลคนอำเภอสวีจังหวัดชุมพรเรื่องนะครับถนนเส้นเขาล้านฝั่งนี้ช่องพงหาดพริกนะครับซึ่งเป็นยังไงเป็นไงหลุมเยอะหลุมเยอะหลุมเยอะนอกจากหลุมเยอะแล้วมีอะไรเยอะอีกฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะฝุ่นทั้งวันเลยร้านค้าเปิดไม่ได้ต้องกางมุ้งอยู่นู่นหันไปดูหน่อยหันไปดูกล้องหันไปหน่อยหันไปดูร้านค้าหน่อยร้านเจ๊แต๋วอาหารตามสั่งนั่นแหละต้องกางมุ้งให้ลูกค้าต้องกางมุ้งให้ลูกค้าเลยค่ะไม่ใช่ยุงเยอะนะไม่ใช่ยุงเยอะนะที่ฝุ่นเยอะโอ้เป็นอย่างนี้มานานแล้วยังเป็นอย่างนี้มานานโอ้มารถมารถมารถมาเอากล้องซูมไปรถมาซูมไปหน่อยถนนเส้นนี้เขาสร้างมานานแล้วยังนานแล้วค่ะพี่ชื่ออะไรนะชื่ออุดมมหารัตค่ะอุดมมหามหารัตมหารัตเห็นบอกว่าได้รับการเลือกตั้งเป็นอบต.ล่าสุดขอสอบถามหน่อยในฐานะเป็นผู้นำท้องที่นะครับถนนเส้นนี้สร้างมานานแล้วยังนานแล้วแต่ผู้ช่วยปอดไอนายปอดกันครับกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วโอ้ถนนเส้นนี้ถึงผมเด็กๆก็ทำนี่ผมมา10แล้วโอ้ประมาณ40กว่าปีแล้วถนนเส้นนี้นานแล้วเขาสร้างมา40กว่าปีแล้วก็เสียผู้ว่าปอดนั่นแหละแต่ทราบว่าเสียไปแล้วถึงเข้าซ่อมยังไงเขารถเกรดมาเกรดแล้วรถเกรดมาเกรดแล้วก็บอดแล้วก็ถึงได้พ้นไหมก็มันก็ได้พ่นแต่ก็คิดฟุ้นแบบนี้แหละตึ้งตึ้งชัวคราวแต่ว่างบซ่อมดีว่าจะเป็นซ่อมทาวอนนะคือก็ล่อมานานแล้วก็ยังไม่มีค่ะล่อมานานแล้วมีการลองเรียนไปไล่แห้งแล้วยังก็คือฟ้าก็ถนนเส้นนี้เห็นได้ข้าวหวานนี่ก็เพิ่งรับตำแหน่งไม่ก็หรือยังไม่รู้ว่ามันความเป็นมาแต่ว่าเขาว่าเป็นถนนคลองอบจเขาก็ควักสอจออะไรกันไปเรื่อยแหละว่าให้ดูแลงบประมาณครับแต่ที่ว่าที่เริ่มมาก็ได้พุ่นแบบนี้แหละเนี่ยก็ถึงสอจอว่าไงบ้างเขาก็ว่าเวลามาเขาก็ต้องรับมาแล้วค่ะรับปากเขามาทำแบบนี้มันจะทำมาแบบนี้นะผลแบบนั้นนะคะซึ่งเราต้องรดน้ำแบบนี้ทุกวันเลยหน้าแรงก็ต้องแบบนี้ทุกวันค่ะซึ่งสาบว่าเป็นถนนไปสู้ไอ้แร่งท่องเที่ยวไปไหนนะไปสาบผู้ทับบอลมู14มันจะเวียนผู้ทับบอลอ๋อไม่ได้ลงไปแล้วที่14ค่ะแล้วก็ไปไหนต่อมีนำรถกันเห็นวะนำรถนำรถคือว่ามันติดสายตายอ่ะครับติดสายตายมันต่อเกณฑ์แต่ก็คนในหมู่นี้ก็ไปทำบุญทำไรที่วัดนั้นถนนเส้นนี้มันก็จะไปอ๋อใต้เอ๋นะใต้เอ๋มันจะไปอ๋อทำซิ่งขาหมับปรีมันจะไปอ๋อวิสัยเนื้อสี่แยกวิสัยเหนือไปอ๋อดอนว่าคือเป็นสายลักของระว่างวิสอำเภอเมืองก็อำเภอสวีอ่ะจะฮาร์ดพริกมาเข้าร้านนี้อ๋อถึงสามวันเวลาน้ำท่วมใหญ่ปฐมพรรถทุกคันจะต้องผ่านตรงนี้รถทุกคันคือหมายถึงว่าทำให้รถโอ้ที่ว่าเกิดเทศน้ำท่วมแถวคุณทิงหมอก้อนน่ะเขาจะข้าวทางผามาปริงหรือว่าเขาจะลบทางวิไซเนื้อเข้ามาเส้นนี้เพื่อจะลบทาวัดท่วมตรงนองพรมสวีนะคะครับเขาจะลบไปออกฟังควายถ้าไปเมืองน่ะก็จะมาทางนี้แล้วก็ไปอ้อตามมาปริงนะอ๋อคือเป็นถนนเส้นเลี่ยงเมืองใช่ค่ะเลี่ยงแยกปฐมพรใช่ค่ะสายนี้มันสายลักเยอะลักใหญ่ลักใหญ่เนี่ยรถวิ่งผ่านทั้งวันเลยท่านผู้ชมครับนั่นลักใหญ่นั่นหัวใจแล้วก็ขุดคุ้นครับโอเคเป็นว่าวันนี้
แอดมินได้มาตามที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนมาแล้วก็จะทำคลิปนี้ส่งไปให้กับให้การจังหวัดแล้วก็อาจจะส่งให้กับอบจส่งให้กับสจเขาได้ดูถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านนะแล้วก็เดี๋ยวพบยังไงก็จะได้วิ่งท้ายถนนแล้วก็ไปให้เขาดูกันว่าเขาเดือดร้อนกันยังไงนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ